นี่คือเที่ยวที่สองขยะที่เป็นเศษส่วนของไม้ทั้งหลายแหละขยะฟรีก็จัดไปทิ้งก่อนตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินนะเพื่อนเพื่อนแต่เราจะต้องแยกขยะให้เขาคือใส่ให้ถูกที่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาคอยบอกเราแต่ว่าป้าไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะสิทธิส่วนบุคคลแค่ลุงนี่บางครั้งก็ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็เอาลุงโซเชียลไม่ได้ต้องคอยถามก่อนว่าอนุญาตไหมตัวที่หนักก็จะเป็นพวกประตูกับตู้เพราะว่าในห้องน้ำนี่ก็จะมีตู้ตรงอ่างล้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีตู้ไม้ข้างๆใช่ไหมตัวนี้จะหนักอย่างกรณีนี้ป้าก็ต้องดึงสายไฟออกก่อนเนี่ยอันไหนที่มันดึงออกได้ก็ดึงออกเพราะสายไฟก็จะแยกทิ้งอีกเสียตังค์ทิ้งเหนียวจังเลยนะเวลาต้องการจะเอาออกเนี่ยดึงยากมากเลยใช้เวลาครึ่งวันเพราะว่าหลังจากที่แยกขยะที่เป็นไม้ออกแล้วก็พวกที่เป็นเศษเหล็กต่างๆก็ต้องแยกออกจากกันแล้วขยะที่แบบว่าทาสีบ้านน่ะป้าก็ยังไม่ได้เอาไปทิ้งใช่ไหมซึ่งมันอยู่ในถุงเนี่ยป้าจะต้องมาแกะออกทีละถุงอีกทีนึงเดี๋ยวว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้ต้องเสร็จเพราะว่าเขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวใน1เดือนเพราะว่าเป็นชนบทอ่ะเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะแต่ถ้าในเมืองใหญ่ๆเขาจะเปิดก็จะเปิดอาทิตย์ละวันป้าก็พยายามจัดแยกไว้กระดาษมั่งแยกไว้ต่างหากของที่จะจ่ายตังค์เอาไปทิ้งทีหลังเอาของฟรีไปก่อนค่อยๆทำไปจนฝาจะเสร็จ